ไอ้อันเฮ้ยอันนี้มีสิทธิ์เว้ยมึงต้องให้กูแล้วเอ้พวกเราอยู่เมืองไทยเราจะมาเล่นตู้ขี้1,000 บาทนะมาดูกันว่าเล่นจริงนะอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราเล่นตู้ลีลาคู่หมากกันนะครับมาดูว่าเป็นยังไงบ้างตู้นี้มีการันตีไหมการันตี65 เหรียญอีกนิดเดียวถ้าผมเอาขาขี้เกี่ยวถ้ามันพอแล้วนะโอ้ยอันนี้ตัวคีบอ่ะมันต้องล็อกให้สุดยิ่งสุดจะยิ่งแน่นคือจริงๆอ่ะการเล่นพวกนี้เหมือนกับเน้นอดทนกับเอายอดให้ถึงอ่ะไอ้นี่อดทนพอเข้าใจเอายอดให้ถึงนี่ไม่ใช่ละตู้คีบไม่มีอะไรยังไง610 บาทก็ได้แน่นอนเนื่องจากว่าตัวนี้มีมูลค่า650 บาทใช่แต่ถ้าเราได้ก่อน610คือกำไรในตู้คีไม่ต้องอะไรสั้นๆเลยความพยายามที่ใช้เงินครับจบสมมติเราถือ650มาบอกพี่อยู่ขอได้เลยเขาเปิดตู้ให้เราเลยไม่เขาจะให้เราหยอดจนครบมึงต้องให้กูแล้วเฮ้ยทำมาแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องได้แล้วเนี่ยไอ้มึงไปไกลทำไมนี่เขาช่วยแล้วครับตอนนี้อยู่ช่วงกิจกรรมการช่วยเหลือครับตอนนี้คือเหลือแล้วเปิดตู้นโยนรอให้อะไรอย่างงี้เฮ้ยเขาช่วยขนาดนี้ไม่ได้นี่กูอายมากเลยเนี่ยได้แล้วไอ้ได้เราไว้ตัวนึงมาเราไปกันต่อมาตู้อื่นมาสีม่วงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นตัวนี้กันไปกันต่อครับตู้ที่2ลีลักคู่หมายครับวันนี้เน้นตัวใหญ่ๆครับมึงต่อยกูเลยไหมไอ้อย่ากลัวเว้ยนี่หนีบเลยปั๊บปั๊บเฮ้ยเกินเฮ้ยไม่ต้องถึงเท่าไหร่นะไม่ต้องถึง150ก็ได้แล้วโอ้โหไปกันต่อนะครับตอนนี้ต้องมีตัวอะไรบ้างนี่แล้วจริงนะมาจัดตู้ด้วยมั้ยมุดจัดตู้อ่ะไม่จัดนะครับอันนี้เขาไม่จัดให้นะครับอันนี้น่าจะแพงเพราะมันนิ่งมากเลยนะนั่งนิ่งเลยต่อไอ อีกเหรียญหนึ่งสุดท้ายละถ้านั่งนิ่งเราไปแล้วนะครับมันไปพอเถอะไปไม่ได้นะนี่เราเปลี่ยนตู้เขาไม่ให้จัดเรามานี่เลยเป็ดน้อยเล่นกันเลยแค่1 เหรียญอย่าเลยไอ้อันนี้ความเป็นไปได้สูงเว้ยได้ไหมง่ายก็ดีสิไปทีนึงมาแค่หนึ่งเหรียญได้แล้วได้กลับบ้านแล้วอุ๊บเอาล่ะโอเคเขาจัดให้ใหม่ครับมาขอบคุณนะครับลุยกันต่อครับเฮ้ยโอ้โหปังเดี๋ยวเราไปตู้อื่นมาไปตู้อื่นกันเฮ้ยดูใกล้ขอบไหมขอบลองไหมลองมาไอ้มาตูดบินมาทางนี้ละมาต้องเป็นของพี่มันต้องเป็นของพี่ขยับตู้นะเฮ้ยมาแล้วทรงเอเนี่ยทรงดีเนี่ยทรงเออะไรเฮ้ยเคมึงเป็นไรวะเนี่ยตุ๊กตาวัดขายาวย่อยเฮ้ยไปดูตู้อื่นไปปิงปองในไทยไหมปิงปองในไทยเดี๋ยวลองเล่นปิงปองกันไปล
ลงนี่คือได้มั้ยอย่างนี้คือได้มั้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้มันต้องลงหลุมสีติยากนะเฮ้ยเอาสักสีเถอะแต่ถ้าตูดโกงของปิงปองที่นี่คือเนี่ยใช้การดีดเนี่ยดีดดีดเข้าเฮ้ยลงแล้วลงแล้วหนึ่งสีนี่คือได้ยังเขาบอกว่า3 color มันต้อง3สีว่ะต้องลง3สีเอาแค่ลงแดงดำปุ๊บจบเลยซึ่งแดงดำห่างกันประมาณกิโลนึงได้เกือบที่เกือบแล้วเกือบ3ตีแล้วขอแทนละไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมึงเออในสีเดียวเฮ้ยเกี่ยวอะไรลูกเฮ้ยเฮ้ยเราต้องห้ามยกแล้วตอนนี้1 2 3แล้วแต่ตอนนี้มันยังเข้า2รูอยู่นะพี่โก้3สีไงอันนั้น2สีไหนบอกมันหลุมนี้มันแดงกับดำไงลองดูดิมันหลุมคู่เหรอเออมันหลุมคู่แล้วเฮ้ยตายเลิกเล่นจะให้เขามาแก้ก่อนว่าเราจะเจรจาเขาอะไรกันได้ไหมยังไงจากการเจรจาเมื่อกี้แล้วเอาภาพรีพีทไปดูคือ3สีได้จริงๆมาเดี๋ยวเป็นตู้อื่นกันเรามาพกกุญแจบ้างเปลี่ยนตู้มาดูซิว่าเป็นยังไงบ้างดิจิมอนเฮ้ยอันนี้มีสิทธิ์เว้ยอันนี้ดิจิมอนใช่ไหมอ้าวแต่ว่าพกกุญแจเขียนโปเกมอนเขียนมากเลยอ่ะพี่กระตูล่ะร่างใหม่แล้วอ้าวเฮ้ยความหาอยู่ไหนบ้างอันนี้เป็นไรดิจิมอนนะโปเกมอนนะเห็นไหมนี่มีถึงพี่กระชูด้วยเนี่ยโรงงานเขาผลิตผิดมาไปเล่นตัวอื่นก่อนไปเลยเวลาเหนื่อยน้อยป่ะไปมาตัวเล็กบ้างมามาตูรูเล็กสุดท้ายแล้วมาโอเคอันนี้ปุ๊บปุ๊บสวยๆจ้าเดี๋ยวเรามาสรุปว่าได้ตัวอะไรกันไปนี่ 1,000 บาทนะก็จะประมาณนี้นะเนี่ยก็ประมาณ1 2 3 4 5 6 6ตัวเนาะอ่ะก็ลองมาเล่นดูนะก็อย่างวันที่มันเล่นได้ของไทยบ้างนะอย่างที่บอกครับตู้คีมนะครับไม่ต้องมีเทคนิคเยอะครับอันนี้คำสุภาษิตง่ายๆของพี่โบนะครับความพยายามที่ต้องใช้เงินนะครับเอาไปจำกันไว้แค่นั้นแหละบ๊ายบายมากับเสือ